คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพานุวัฒน์ในคลิปนี้ครับผมจะหยิบยกเรื่องราวของแคนดิเดตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับว่าตอนนี้ใครเหมาะสุดที่จะเป็นนายด่านของทัพช้างศึกในยุคของอากิระนิชิโนเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ไทยลีกเนี่ยมีหลายคนมากที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับมีให้นิชิโนเลือกจนตาลายเลยก็ว่าได้แต่จะมีใครกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบไปเริ่มที่แคนดิเดตแรกนะครับผมยกให้คนนี้เลยก็คือศิวรักษ์เทศสุนเนินผู้รักษาประตูมาดนิ่งสุดๆจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับนิ่งไม่นิ่งดูได้จากเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์เอาชนะตราดในการดวลจุดโทษนะครับทำให้พวกเขาทะลุรอบรองฟุตบอล FA Cup ได้สำเร็จจังหวะที่นักเตะตราดยิงจุดโทษข้ามคานและทำให้ทัพประสาทสายฟ้าเอาชนะได้นะครับหน้าพี่แชมป์แกเนี่ยนิ่งซะเหลือเกินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากหน้านิ่งครับฝีมือของศิวรักษ์ตอนนี้ก็ยังแจ่มอีกด้วยช่วงหลังนั้นเซฟกระจุยกระจายครับลืมไปเลยว่าตอนนี้เขาอายุ30กว่าแล้วรวมถึงรักษาคลีนชีทให้กับทีมบุรีรัมย์ได้เยอะมากๆแล้วก็มาตรฐานก็ดีไม่ตกนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเก่าและประสบการณ์แล้วก็สภาพร่างกายครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้ศิวรักษ์เทศสูงเนินคือตัวเลือกที่1ในนามทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนเลยครับไปต่อกันที่แคนดิเดตที่2นะครับผมยกให้กวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจอมแกร่งจาก OS Luwen ที่ตอนนี้ครับกำลังมุ่งมั่นฟิตซ้อมอย่างหนักในช่วงปีซีซั่นเพื่อเรียกสภาพร่างกายกับไม้พร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ของลีกรองเบลเยียมนะครับถ้าพูดถึงกวินแน่นอนเขาคือผู้รักษาประตูเบอร์1ของไทยทั้งการบินเซฟจนได้รับฉายาว่ากวินบินได้รวมถึงแพชชั่นในสนามที่มีความเป็นผู้นำสุดๆนะครับแต่ด้วยการบาดเจ็บหนักทำให้เขาห่างหายจากการลงสนามไปนานทำให้จังหวะการเซฟต่างๆนั้นยังไม่กลับมาครบ 100% นะครับเห็นได้จากในฟุตบอลคิงครับครั้งที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดในช่วงต้นฤดูกาลที่จะถึงนี้ในลีกยุโรปครับกวินได้ลงสนามเรียกความมั่นใจสัก 2-3 เกมและโชว์ผลงานที่ดีรักษาคลีนชีทให้กับทีมได้เนี่ยผมเชื่อว่าอากิระนิชิโนครับก็ไม่พลาดที่จะเรียกกวินกลับมาแย่งมือ1แน่นอนแคนดิเดตที่3นะครับผมยกให้วรวุฒิศรีสุภาผู้รักษาประตูจากการท่าเรือ FC ครับต้องเรียนอีกครั้งว่าในด่านทั้ง3คนของการท่าเรือไม่ว่าจะเป็นวรวุฒิรัตนายรวมถึงวชิระบัวทองครับมีฝีมือที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่อยู่ที่การซ้อมในช่วงนั้นว่าคนไหนทำผลงานได้ดีกว่ากันรวมถึงสภาพร่างกายนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยกให้วรวุฒิที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเป็นมือ1อยู่ในตอนนี้ครับอีกทั้งผลงานของการท่าเรือก็กำลังดีขึ้นอีกด้วยที่ผมมองว่าเขาเป็นแคนดิเดตที่3ก็เพราะว่าวอร์ดวูดนะครับผ่านประสบการณ์ระดับทีมชาติมาแล้วอีกทั้งยังมีการยืนตำแหน่งได้ดีและพร้อมที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงแน่นอนเหมือนกับการที่เขาอยู่การท่าเรือนะครับไม่แน่อากิระนิชิโนหรือโค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติอาจจะชอบวอร์ดวูดในการฝึกซ้อมก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องติดซะก่อนนะครับแคนดิเดตที่4นะครับผมยกให้อภิรักษ์วรวงศ์นะครับผู้รักษาประตูวัยรุ่นจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดซึ่งในฤดูกาล2019นะครับเป็นปีที่อภิรักษ์แจ้งเกิดเต็มตัวหลังจากที่สลานนท์อนุอินนะครับผู้รักษาประตูมือ1คนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวอภิรักษ์จึงถูกวางให้เป็นมือ1ของทัพกวางซงนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนฟุตบอลผิดหวังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจุดเด่นของเขาก็คือปฏิกิริยาในการเซฟฟุตบอลนั่นเองอีกทั้งเจ้าตัวนะครับยังเคยผ่านการเล่นทีมชาติระดับเยาวชนมาแล้วรวมไปถึงสิงห์เชียงรายนะครับยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกอีกด้วยและแคนดิเดตที่5นะครับผมยกให้คนนี้เลยคือพีระพงษ์เรือนนินจาก PTT ระยองนะครับคนนี้บอกเลยนะครับคือผู้รักษาประตูที่มักจะเซฟช็อตมหัศจรรย์ได้หลายต่อหลายครั้งในศึกฟุตบอลไทยลีกในซีซั่น2019นะครับโดยเฉพาะเกมที่ PTT ระยองครับบุกชนะโคราชไม่เชื่อแฟนๆลองไปดูแล้วจะรู้ว่าพีระพงษ์นั้นไม่ธรรมดานะครับอีกทั้งยังหนุ่มยังแน่นยังฝึกได้อีกเยอะ
ไม่แน่ถ้าเกิดแคนดิเดต1ถึง4นั้นไม่สมบูรณ์ครับพีระพงษ์เรือนินก็เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจแบบสุดๆครับนอกจาก5คนที่ผมยกขึ้นมาแล้วนะครับยังมีอีกหลายคนที่น่าสนใจยกตัวอย่างนะครับกิตติคุณแจ่มสุวรรณผู้รักษาประตูจากสุโขทัยนะครับคนนี้ก็เซฟกระจุยอย่างมากหรือจะเน้นประสบการณ์ความเก่าก็มีแซมมูลปอคันนิงแฮมนะครับจากนครราชสีมามาด้า FC คนนี้ก็ยังพอได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับอากิระนิชิโนว่าจะเลือกใครแฟนๆตูดูบอลไทยชอบหรือเชียร์คนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ